เดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับHey Poco fans, I'm here for a very special. ก่อนที่เราจะไปพบกับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมช่องของเรากด Subscribe ช่องของเราให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เราอัปเดตให้ได้รับชมกันในทุกๆวันนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับมาที่ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือที่ทิ้งร้างไปนานและไหนๆก็หายไปนานนะครับคราวนี้ก็มีแพลนว่าจะมาทำตลาดบ้างอย่างโทรศัพท์มือถือ POCOF2 ครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนักฆ่าเรือธงรุ่นล่าสุดและถัดจากเสี่ยวหมี่เนาะคาดว่าสเปคก็จะใช้สเปคเดียวกับ Redmi K30 Pro นั่นแหละใครที่เห็นนะครับราคาการเปิดตัวของตัวโทรศัพท์มือถือ Mi 10ก็อาจจะไม่เสียใจนานนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่า POCO F2 จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ต่อยอดจาก POCO Phone F1 ใกล้เข้ามาเปิดตัวในทุกๆทีแล้วหลายๆคนก็แบบว่าคิดว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยสเปคแรงราคาต้องเข้าถึงได้ไม่ยากใช่มั้ยแต่พอมีการเปิดตัวเสี่ยวหมี่ Mi 10แล้วทุกคนอาจจะตกใจแบบโอ้ราคาเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะตกใจนะครับอาจจะหันเหมาหา POCO Phone F2 รุ่นนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมีการเผยทีเซอร์ยั่วน้ำลายแฟนคลับนะครับคาดว่า POCO F2 เนี่ยจะมีสเปคคล้ายๆกับ Redmi K30 Pro ที่มีการเปิดตัวไปในช่วงเดือนก่อนหน้านี้แทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้หลังจากที่มีการปล่อยให้บัญชี Twitter ยังเป็นทางการของทางค่ายเขาเนี่ยมีการทวิสต์ล่าสุดแบบรัวๆเลยครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนักฆ่าเรือธงรุ่นถัดไปอย่าง POCO F2 เรียกได้ว่าจัดมาเต็มมากเลยทีเดียวนะครับโดยข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะครับระบุว่า POCO F2 เนี่ยจะมีสเปคประมาณนี้ครับหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD+ รองรับการแสดงผลแบบ HDR10+ ค่า Refresh Rate 60Hz ชิปเซตเป็น Snapdragon 865ตัวแรงเริ่มมา GPU Adreno A650 ครับให้แรมมา 6GB แล้วก็ 8GB หน่วยความจำ 128 และ 256 กล้องหลัง 4 ตัวครับเลนส์หลัก 64 ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นเรียนต่อมาเป็น Ultra Wide 13 ล้านพิกเซลนะครับมุมกว้าง 123 องศาแล้วก็ Telephoto 8 ล้านพิกเซลมี OIS ด้วยแล้วก็ Macro 2 ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าเป็นแบบ Pop Up ให้มาที่20 ล้านพิกเซลเชื่อมต่อ 5G แบบ Dual Mode ด้วยยังมี NFC มาให้ Wi-Fi 6Bluetooth 5.1 รูฟัง 3.5 มิลมีมาให้แบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 33 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP53 Android 10นะครับโอ้ถือว่าจัดมาเต็มในช่วงสเปคหลังๆของเขาสเปคในครั้งต้นเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับถ้าหากเปิดตัวจริงๆแล้วเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มากมายกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันโดยราคาของ POCO F2 นะครับเริ่มต้นอยู่ที่649ยูโรหรือประมาณ 23,100 บาทซึ่งแน่นอนว่าโซนยูโรเนี่ยหรือยุโรปเนี่ยราคาจะสูงกว่าเรา 15-20% เพราะนั้นถ้าเข้าไทยเนี่ยมันจะต้องถูกลง 15-20% นะครับพูดง่ายคืออาจจะเหลือประมาณหมื่นกลางๆอะไรประมาณนั้นและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงดีกว่านะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรากลับมาที่แบรนด์ Samsung กันบ้างมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือพับได้ของเขา Galaxy Z Flip นะครับทำคะแนนรวมจากเว็บไซต์ DxOMark นะครับไปได้เพียงแค่105คะแนนเท่านั้นครับเว็บไซต์ DxOMark เนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่มีการเอากล้องเอามือถือเนี่ยไปวัดคุณภาพของกล้องนะครับแล้วก็ให้คะแนนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระบุออกมาซึ่งตัว Galaxy Z Flip เนี่ยก็มีการเอาไปทดสอบเหมือนกันคะแนนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่105คะแนนครับด้วยความที่ Galaxy Z Flip เป็นโทรศัพท์มือถือพับได้เน้นความสวยงามหรูหราของตัวเครื่องมันจึงมีความแบบแตกต่างในเรื่องของกล้องนะครับอาจจะแบบไม่ได้จัดเต็มเหมือนกับ Galaxy S 20 Plus S 20 Ultra หรือว่า Galaxy Note นะครับที่มีการเปิดตัวไปในเวลาที่ไล่เลี่ยกันพูดง่ายคือ Z Flip เนี่ยเน้นในเรื่องของดีไซน์กล้องก็ดรอปลงมาหน่อยไม่ดีเท่าเรือธงรุ่นก่อนหน้านี้แต่ราคาเนี่ยสิด้วยความที่เป็นโทรศัพท์มือถือพับได้ราคาเขาก็แพงเกินเบอร์ไปเหมือนกันนะครับไปที่40,000 กว่าบาทเลยนะกล้องของ Galaxy Z Flip นะครับโดยกล้องเลนส์หลักนะครับ12ล้านพิกเซลและกล้องตัวต่อมานะครับก็เป็น Ultra Wide 12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 30 FPS และ 60 FPS Galaxy Z Flip ได้คะแนนอยู่ที่105คะแนนครับแบ่งออกเป็นคะแนนภาพนิ่ง109คะแนนและคะแนนการถ่ายวิดีโอ96คะแนนเท่านั้นจากการทดสอบประสิทธิภาพของกล้อง Galaxy Z Flip นะครับจากทาง DxOMark บอกว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สามารถถ่ายภาพทั่วไปในที่กลางแจ้งได้ดีจัดไว้บาลานซ์ได้แม่นยำนะครับมี Dynamic Range ที่ดีด้วยการให้สีนะครับรวมถึงการควบคุม Noise ก็ทำออกมาได้สมน้ำสมเนื้อเวลาถ่ายภาพในที่กลางแจ้งนะครับและสามารถเก็บรายละเอียดของภาพบางครั้งเนี่ยก็เพี้ยนไปบ้างเหมือนกันเพราะดันไปทำให้รายละเอียดพื้นผิวเนี่ยเรียบเนียนเกินไปนะครับระบบออโต้โฟกัสก็ถือว่าทำได้แบบดีครึ่งๆกลางๆไม่ค่อยน่าพอใจเท่าที่ควร
ดยข้อดีของมันก็คือโฟกัสได้อย่างแม่นยำแต่บางจังหวะก็โฟกัสช้าเกินไปเหมือนกันส่วนอัลต้าไวนะครับก็ได้เรียกว่าทำออกมาได้ดีระยะโฟกัสก็12มมทำได้โอเคกว้างก็กว้างดีนะครับกว้างกว่าอันดับ1อย่าง Huawei P40 Pro ซะอีกทำให้สามารถเก็บภาพในมุมกว้างได้แบบครบๆในช็อตเดียวครับแต่ปกติแล้วกล้อง Samsung ก็จะถ่ายได้กว้างกว่ารุ่นอื่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่า Galaxy Z Flip เนี่ยไม่ได้ให้เลนส์เทเลโฟโต้มานะครับด้วยคะแนนนี้เนี่ยก็อาจจะถูกตัดออกไปเพราะว่าสู้คู่แข่งไม่ได้เวลาเราครอบภาพก็จะดูไม่คมชัดเหมือนกับรุ่นอื่นนั่นเองภาพโบเค้นะครับหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก็ทำได้อยู่ในระดับที่ธรรมดาเนื่องจากว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์วัดระยะลึกตื้น3มิติหรือ TOF นะครับสำหรับการวัดลึกตื้นพื้นผิวต่างๆนั่นเองเพราะนั้นการเบอร์ฉากหลังก็มาจากซอฟต์แวร์นะครับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมีการยิงแฟลชแล้วก็มีข้อตินิดนึงก็คือน้อยเนี่ยยังมีเยอะอยู่มากนะครับส่วนการถ่ายภาพวิวตอนกลางคืน C Flip ก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับยังคงมีน้อยมีอะไรอยู่มากอยู่พอสมควรแล้วก็โฟกัสได้ช้าด้วยตบท้ายนะครับการถ่ายวิดีโอของ C Flip เนี่ยสีสันก็สดใสดีแหละแล้วก็มีค่า Exposure ที่แม่นยำมีระบบโฟกัสแบบออโต้ที่แม่นยำมีระบบกันสั่นที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับสรุปก็คือตัว C Flip เนี่ยถูกตัดคะแนนโดยรวมเหลือเพียงแค่105คะแนนเท่านั้นแต่ก็ยังคงติดในท็อปของ20ของตัวโทรศัพท์มือถือที่มีคะแนนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อทำข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคอนเทนต์เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย